ราวนี้แบงค์ชาติเขาจะฟาซิลิเทตยังไงเขาก็เป็นห่วงเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องอะไรพวกนี้คราวนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าธนาคารประเทศไทยเขาเป็นคนดูแลเรื่องปริมาณเงินวิธีการดูแลก็หลากหลายเช่นเรื่องให้สำรองเงินสดของธนาคารพาณิชย์ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็มีวิธีการของเขาแต่ตัวที่เป็นตัวพูดง่ายๆว่าเพิ่มสภาพคล่องลดสภาพคล่องในระบบการเงินช่องทางมันจะมีสัก 2-3 ช่องทางเขาเรียกว่าการทำธุรกรรมผ่านตลาดการเงินเนี่ย Open Market Operation OMO ซึ่งแบงก์ชาติเขาไม่ค่อยเล่าอะไรให้ใครฟังหรอกเรื่องพวกนี้ในแง่ว่าเขาทำเท่าไหร่เขาไม่เล่าหรอกเป็นเรื่องภายในเขาแต่ว่าช่องทางที่เราเห็นอย่างเขาใช้ตลาดซื้อคืนพันธบัตรซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายการซื้อคืนพันธบัตรซื้อแล้วก็คือซื้อพันธบัตรถ้าแบงก์ชาติซื้อพันธบัตรก็คือปล่อยเงินออกแบงก์ชาติขายพันธบัตรก็คือปล่อยเงินเข้าระบบนึกให้ออกนะเหมือนถึงปล่อยน้ำออกสูบน้ำไม่ไม่ใช่คือแบงก์ชาติขายพันธบัตรก็คือต้องเอาเงินมาซื้อพันธบัตรก็เท่ากับดูดเงินเข้ามาถ้าแบงก์ชาติซื้อพันธบัตรก็เท่ากับแบงก์ชาติปล่อยปล่อยโอเคซึ่งในการทำธุรกรรมตรงนี้ในตลาดซื้อคืนพันธบัตรเนี่ยใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ย 2.5% เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสมอค่ะเป็นตัวดึงขึ้นดึงลงนะธุรกรรมที่ทำอีกอันหนึ่งที่ทำกันนั่นก็คือว่าธนาคารประเทศไทยก็มีการออกพันธบัตรของเขาเองซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางด้านต่างประเทศด้วยอันที่3เนี่ยที่แบงก์ชาติทำก็คือซื้อขายพันธบัตรซื้อขายพันธบัตรธนาคารประเทศไทยเนี่ยซื้อขาดขายขาดอันนี้ก็เป็นการเพิ่มเติมระบบการเงินแต่อีกตัวนึงซึ่งคนไม่ค่อยเห็นค่ะคือจะมีรายการที่แบงก์ชาติเขาทำเพื่อเพิ่มปริมาณเงินบาทและลดปริมาณเงินบาทในระบบสถาบันการเงินบ้านเราเนี่ยเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศใช้เงินตราต่างประเทศเนี่ยเป็นหลักทรัพย์นะที่เขาเรียกว่าธุรกรรมเซลล์บายสวอปทำสวอปทำ FX swap ซึ่งอันนี้แบงก์ชาติเขาไม่เปิดเผยอยู่แล้วเพราะการทำ FX swap buy sell swap sell buy swap อะไรของเขาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลค่าเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเขามีเครื่องมือแต่ว่าเขาจะทำตรงไหนยังไงแล้วเขาจะดูปริมาณเงินที่เหมาะสมเขามีสูตรในการคำนวณเรื่องฐานเงินเรื่องการพิมพ์ธนบัตรออกหมุนเวียนใช้อะไรพวกนี้อันนี้เป็นปริมณฑลของทางธนาคารประเทศไทยซึ่งคลังอาจจะไม่รู้ออปเปอเรชันหรอกแต่สิ่งที่คลังหรือรัฐบาลต้องการคือว่าคุณช่วยหน่อยคุณช่วยเติมสภาพคล่องหน่อยคุณช่วยอะไรหน่อยแต่แบงก์ชาติเขามองว่าถ้าผมทำอย่างนั้นมันจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของคุณภาพสินเชื่อหรือเปล่าสินเชื่อมันจะออกไปถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่โมโมซัวแล้วก็กลายมาเป็นเรื่องความเห็นไม่ตรงกันเรื่องขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยซึ่งผมคิดว่าอันนั้นเป็นเรื่องไอ้นั้นเป็นอีกมันเป็นเรื่องหนึ่งในหลายๆเรื่องอ่ะแค่ขอให้ช่วยเรื่องของการลดดอกเบี้ยอย่างเงี้ยค่ะเขาแต่มันกระทบเรื่องอื่นแบงค์ชาติเขาก็มองว่ากระทบเรื่องอื่นมันกระทบเรื่องอื่นกระทบเรื่องอื่นอันนี้ก็ต้อง to be fair ค่ะคิดต้องไม่ตรงกันก็เรื่องหนึ่งแต่ข้อเท็จจริงที่เป็นข้อมูลก็เรื่องหนึ่งค่ะแล้วผมเชื่อโดยประสบการณ์ผมอ่ะบางเรื่องแบงค์ชาติเขาไม่บอกแต่เขาไม่บอกกระทรวงการคลังเขาไม่บอกรัฐบาลเขาทำอะไรเขาไม่บอกหรอกเพราะมันเป็นเรื่องความลับภายในของเขาก็ไม่บอกเขาอิสระในการไม่ใช่ไม่ไอเรื่อง OA OMO เนี่ยนะเรื่อง operation open market operation เนี่ยเขาไม่บอกอยู่แล้วเพราะมันมีส่วนได้ส่วนเสียอ้าวถ้าบอกว่าเฮ้ยแบงก์ชาติบอกว่าตอนที่กูจะแทรกแซงค่าเงินนะไม่ให้อ่อนไม่ให้แข็งรู้ก่อนตายห่าเลยค่ะไม่ได้ค่ะอาจารย์ทำไมเขาไม่คุยกันข้างหลังอะทำไมคุยไม่ได้บางเรื่องคุยไม่ได้คุยไปถามเขาไม่บอกค่ะอันนี้ผมมั่นใจเลยนะไอมันจะมีตัว X ที่อยู่ในเรื่องที่เขาทำเนี่ยซึ่งเขาไม่บอกยังไงเขาก็ไม่บอกคุยในที่นี้ค่ะบางเรื่องมันเป็นเทคนิคเราเข้าใจได้ว่าบางอย่างเนี่ยมันคุยไม่ได้หรือเป็นความลับก็ตามแต่คุยเพื่อให้ช่วยคุยเพื่อไปสู่การขับเคลื่อนเขาก็ทำเอาว่าแบงก์ชาติเขาก็ทำเท่าที่เขาควรจะทำค่ะเราไม่เป็นปัญหาในเรื่องเป้าหมายของเขา